ันนะครับคือจริงๆแล้วมันช่วงนี้เราก็เปิด AAC แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าแรงงานไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ระดับชัดเจน1ก็คือแรงงานที่มีฝีมือ2ก็คือแรงงานไร้ฝีมือแต่งานแรงงานไทยที่ไร้ฝีมือก็จะถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติที่เราเห็นถ้าเราไปร้านอาหารโดยทั่วไปนะครับจะเห็นแรงงานไร้ฝีมือส่วนใหญ่เป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นพนักงานบริการเป็นคนดูแลลูกค้าแรงงานนี้กลุ่มตลาดแรงงานไทยหรือนักศึกษาจบใหม่จะไม่เข้าไปแย่งตลาดเขาแล้วก็ปล่อยให้แรงงานต่างชาติเข้ามาเซอร์วิสได้อย่างเสรีแล้วกลายเป็นอนาคตที่กำลังจะมีปัญหากับแรงงานไทยกับสถานการณ์ผู้ประกอบการไทยในกรณีที่วันหนึ่งแรงงานต่างชาติกลับไปสู่บ้านของเขาเองทำให้เราขาดแรงงานที่เป็นไร้ฝีมือระดับนี้ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จำไม่เอาเลยครับทีนี้อีกแรงงานอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นแรงงานที่มีฝีมือส่วนนี้ของคนไทยเองก็คือให้ความสำคัญในส่วนแรงงานนี้ทุกคนอยากเป็นแรงงานที่มีฝีมือโดยการที่พัฒนาศักยภาพตัวเองเพิ่มขึ้นแต่ในตลาดแรงงานเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมย้อนกลับไปก็คือประมาณ 2-3 ปีที่แล้วการหาคนเข้าไปทำงานเนี่ยเราจะใช้เรื่องของ time to fill ในการที่ไปเติมคนเข้าไปในระยะเวลาที่กำหนดให้ได้แต่ปัจจุบันมันเกิดรูปแบบใหม่ในการหางานเนื่องจากว่าอาจจะเป็นองค์ประกอบหลักมาจากส่วนของภาวะเศรษฐกิจด้วยก็ได้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ผู้ประกอบการก็ยังคงประกาศและรับสมัครงานอยู่แล้วก็ใช้เมทริกในเรื่องของ quality of hire มาใช้ฉะนั้นเขาก็ยังรอในส่วนของผู้สมัครงานที่มีคุณภาพพอเป็นแรงงานที่มีคุณภาพจึงจำเป็นที่ทำให้ผู้สมัครงานรุ่นใหม่ต้องพัฒนาคุณภาพทั้งด้าน hard skill soft skill เพิ่มมากขึ้นอย่างมากๆยิ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่า hard skill เนี่ยหาได้ง่ายเป็นส่วนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาแต่สิ่งที่แรงงานไทยยังขาดสำหรับเด็กจบใหม่นะครับสำหรับคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะขาดในส่วนของ soft skillซึ่ง soft skill ตัวนี้นี่เองเนี่ยมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญในการที่ลงไปทำในส่วนของแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยให้นักศึกษาไปศึกษาไปเรียนรู้ในประสบการณ์สิ่งแวดล้อมจริงๆของผู้ประกอบการเราจะได้ซึมซับเราจะได้สร้างพัฒนาสกิลหรือว่าทักษะที่สำคัญในการทำงานเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับสิ่งที่ขาดคือปัจจุบันก็คือเรายังขาดแรงงานที่มีคุณภาพในส่วนของแรงงานที่มีฝีมือซึ่งต้องอาศัยว่าต้องสถาบันต้องให้ความร่วมมือและพัฒนาในเรื่องของซอฟต์สกิลของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นยุคของ Gen Y ซึ่ง Gen Y เนี่ยเขาจะเป็น Present Oriented ก็คือโฟกัสอยู่กับสิ่งปัจจุบันโดยที่ไม่วางแผนไปอนาคตไม่มีฟิวเจอร์ออเรนเทดฉะนั้นเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาสนใจเท่านั้นอาจารย์ต้องโฟกัสให้ถูกจุดเพื่อนนักศึกษาจะได้มองว่าเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปร่วมงานกับภาคเอกชนทางด้านไหนเพื่อให้เกิดศักยภาพของแรงงานประเทศไทยเนี่ยดีมากขึ้นในอนาคตประมาณนี้ครับในความคิดเห็นของผมครับลักษณะของนักศึกษาที่ต้องการที่สถานประกอบการต้องการจริงๆแล้วผมได้ไปทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ก็คือได้เก็บข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ประกอบการของ JobBK มาซึ่งตรงนี้มองเห็นได้ชัดนะครับส่วนใหญ่จะโฟกัสไปเรื่องของ Soft Skill ซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ5ด้านนี่สิ่งหลักๆเลยนะครับที่เราโฟกัสสิ่งแรกก็คือเขาต้องการวัดออกมาได้ประมาณ 5% สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการในตัวนักศึกษาอันดับแรกก็คือทักษะทางเรื่องของภาษาทักษะภาษาเนี่ยผู้ประกอบการให้ความสนใจประมาณ 5% เนื่องจากว่าอนาคตโดยส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานข้ามประเทศการทำงานโดยการอาศัย
แรงงานของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นหรือผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติภาษาจึงมีความจำเป็นในการสื่อสารจริงๆแล้วเบื้องต้นผมอยากให้โฟกัสไปที่ทักษะการสื่อสารก่อนทักษะการสื่อสารได้จึงจะไปเน้นในเรื่องของภาษาที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นอย่างภาษาหลักที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เลยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาอังกฤษซึ่งหลากหลายมากสามารถใช้ได้ทั่วทุกประเทศนี่คือทักษะหลักนะครับทักษะที่สองหรือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอันดับสองก็คือในเรื่องของการทำงานอยู่ในสถานประกอบการใดๆก็ตามในระยะเวลาที่กำหนดให้ได้อย่างที่เราทราบกันว่า Gen Y โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็น Present Oriented ก็คือโฟกัสอยู่แค่ปัจจุบันพอเป็นปัจจุบันเสร็จเขาจะเป็นเจนที่เขาบอกว่า Life Work for Fun ถ้าเขา Work แล้วมันไม่ Fun คือไม่สนุกเขาจะมาคิดถึงตัวเองทันทีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนงานทันทีฉันผู้ประกอบการต้องการก็คือต้องการให้นักศึกษาหรือว่าคนที่จบใหม่เนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็อยู่ในสถานประกอบการอย่างน้อยสักหนึ่งปีเพื่อได้เรียนรู้ได้พัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้โดยรวมให้มันขับเคลื่อนได้ไม่ใช่ว่าเข้าองค์กรแค่หนึ่งเดือนสองเดือนฉันไม่เอาฉันก็ไปแล้วอะไรประมาณนี้สิ่งที่สามนะครับส่วนเมื่อกี้ประมาณ10% ถึง 15% ที่ต้องการส่วนที่3ที่ผู้ประกอบการต้องการก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นและก็ความอดทนกับเด็กสมัยใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ทุกที่เวลาผมไปที่ไหนเป็นประเด็นที่ทุกคนเห็นร่วมกันตั้งแต่อาจารย์ผู้ประกอบการพอพูดถึงประเด็นนี้ทุกคนจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทันทีเลยว่าเออทำไมเด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่อดทนเลยไม่มุ่งมั่นเลยทำงานแป๊บเดียวก็ไม่ทำละอยู่ๆจะไปก็ไปแล้วก็ไม่มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำไม่ประสบความสำเร็จซึ่งโดยส่วนตัวเองเนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าประเด็นเนี้ยต้องการประมาณ 51% นะครับ 51% มากทีนี้พอผมมาวิเคราะห์เนี่ยมาวิเคราะห์ตามเจเนเรชันนะครับเจเนเรชันเองมันมาตั้งแต่เบบี้บูมมาเจเนเรชันที่เป็น Gen X แล้วมา Gen Y ซึ่งการถ่ายทอดผ่านเจเนอเรชันมาผ่านGen X ในGen Y ในปัจจุบันเนี่ยมาจาก Gen X Gen X เกิดในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีมาแล้ว Baby Boom มาสอน Gen X ว่าทำอะไรก็ได้ลูกทำไปก่อนไม่ได้สปอยอะไรก็คือมีความสุขเสมอตัวพอมา Gen Y ซึ่ง Gen X เกิดในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นก็มีสภาวะการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉะนั้นเอาความสุขตรงนี้ครับไปสปอยเจน Y เจน Y เลยไม่มุ่งมั่นอะไรสักด้านเดียวเลยด้วยเจน X ไปสปอยว่าพ่อแม่รุ่นเจน X ไปสปอยว่าลูกจะทำอะไรก็ได้แต่พอเป็นแบบนั้นคือเขาไม่ได้โฟกัสอะไรเลยสักอย่างนึงทำให้แบบว่าทิศทางในการเดินของเขาเนี่ยไม่มีทิศทางซึ่งผู้ประกอบการต้องการมากว่าถ้าจะทำอะไรขอให้อดทนและมุ่งมั่นให้ทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ก่อนประมาณหนึ่งจึงจะแบบว่าเปลี่ยนความคิดไปทำอย่างอื่นซึ่งผู้ประกอบการหรือสถานศึกษาเจอเยอะมากในลักษณะของ Gen Y ครับอยากฝาก Gen Y ในเรื่องประเด็นนี้ด้วยครับประมาณนี้ครับ